นวันนียายเสียงเรื่องน้ำตาดวงดาวประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่ห้าิบเยอมแล้วเหรอครับพี่รามกลับบ้านในบ่ายวันนั้นที่ทำงานมีงานไม่มากมายอะไรพอเห็นหน้ามารดาที่ยืนมองอยู่นั้นเขาก็รู้ว่ามารดาจะพูดว่าอย่างไรในห้องดวงดาวยังนอนสมอยู่เหมือนเมื่อวานนี้ จะยอมแล้วเราจะไปแต่งตัวก่อนหรือว่าจะไปเลยแม่ว่าอาบน้ำแต่งตัวใหม่ก่อนเธอนะคุณประภาพันยังหวังว่าจะต่ออายุเรื่องนี้อีกต่อไปทั้งที่ไม่มีเวลาแล้วสำหรับเรื่องนี้เมื่อพี่รามพาร่างผอมบางนั่นเดินออกจากประตูบ้านไปคุณประภาพันก็เข่าอ่อนทาอะไรกันนาะ พี่รามขับรถมหาหมออย่างระมัดระวังใจเขาก็ไม่ปกติเลยเจ้าตัวต้นเรื่องเสอีกที่นั่งหน้าตาเฉยอยู่เคียงข้างเขานี่ซ้ำยังถามออกมาอย่างคนที่ไร้เดียงสาอีกด้วยพี่รามหมอจะให้น้องดาวอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงบ้างหากน้องดาวเป็นมากๆน้องดาวกลัวจริงๆกลัวไม่ต้องกลัวหรอกน้องสาว อะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดน้องดาวไม่ต้องกลัวไม่ว่าหมอจะว่าอย่างไรน้องดาวก็อย่าตกใจนะเขาบอกหลอนด้วยเสียงนุ่มทุ้หน้าฟังในน้ำเสียงที่ไพเราะนั้นแฝงไว้ด้วยความปราณีอย่าลืมว่าน้องดาวยังมีพี่นะหมอบอกอะไรก็นึกถึงพี่เลยพี่รามคนรูปหล่อคนนี้นะ่ะรู้ไหมต้องนึกถึงเป็นคนแรกแหม ทำไมต้องนึกถึงพี่รามด้วยอะ่ะหรือว่าพี่รามรู้ว่าน้องดาวเป็นอะไรอืมก็อาจจะรู้นะคุณ่าท่านก็รู้ท่านพอจะมองออกว่าน้องดาวเป็นอะไรแต่ท่านไม่แน่ใจท่านก็เลยให้พี่พามาหาหมอไงละ่ะเข้าใจไหมอย่าทําหน้าอย่างนั้นห้ามถามอะไรอีกด้วยนี่ถึงคลินิกหมอแล้วยกมือไหว้อย่างไทยนะหมอคนนี้ท่านเป็นฝรั่ง แต่ชอบคนไทยเขาหันเหไปเรื่องอื่นเมื่อเห็นว่าดวงดาวขมวดคิ้วอย่างสงสัยเมื่อฟังเขาพูดเขาจะให้เธอได้รู้เรื่องเองดีกว่างานนี้เธอต้องรู้ก่อนด้วยตัวเองอะไรไม่รู้ทำให้เขามั่นใจว่าดวงดาวต้องเป็นอย่างที่เขากับมารดาคิดกันไว้ทั้งที่ไม่รู้เลยว่าดวงดาวไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครแต่ทั้งสองเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า ต้องไม่มีเรื่องอุบัติเกิดขึ้นแน่ระหว่างสองพี่น้องตะวันกับดวงดาวต้องเป็นคนที่สามคนอื่นไม่ใช่ตะวันพิรามนั่งคอยอยู่ข้างนอกดวงดาวหายเข้าไปในห้องกับหมอแล้ว20สินาทีต่อมาเขาก็สะดุ้งสุดต,ตัวอเสียงดวงดาวร้องออกมาจากในห้องนั้นห้องที่หายไปกับคุณหมอเจ้าของคลินิกนั่นเขาปาดไปที่ประตู เปิดเข้าไปทันทีโดยไม่มีเคาะเจ้าหน้าที่สองคนที่ช่องจ่ายยาผุดลุกขึ้นจากที่นั่งทำงานอย่างตกใจไม่จริงดวงดาวนั่งอยู่บนเตียงพยาบาลนั่นหน้าตาตื่นตระหนกคุณหมอเองก็น่าตื่นไปเหมือนกันเขาหันมาทางพี่รามกราบพินภาษาอังกฤษว่าภรรยาคุณท้องสามเดือนแล้วทำไมต้องร้องอย่างนี้ด้วยนะเขาไม่ดีใจเลย พิรามปราดไปกอดดวงดาวไว้คุณหมอผมขอโทษเธอครับเธออาจจะดีใจก็ได้ขอผมอยู่ตามลำพังสักครู่หมอพงกศีรีสะเดินออกไปที่ประตูนั่นยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยที่วิ่งมาที่ห้องตรวจอย่างตระหนกเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของดวงดาวนั่นทั้งหมดออกไปแล้วพิราม,มองหน้าดวงดาวพี่บอกแล้วไงว่าหมอบอกอย่างไร ก็ให้นึกถึงพี่รามก่อนเป็นคนแรกเลยพี่ยังอยู่นะพี่จะเป็นพ่อของเด็กในท้องนี่เองไม่ดวงดาวเหมือนใจจะขาดแล้วหล่อนท้องกับเขาแน่คุณรักสักเพราะหล่อนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครเลยนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นหล่อนจะทำอย่างไรหล่อนท้องหล่อนกำลังจะมีลูกแล้วโอ้ช่างน,น่ากลัวเซนนี่กระไรชีวิตของหล่อนจะดำเนินไปแบบไหนกัน พี่รามช่วยน้องดาวด้วยน้องดาวไม่อย่าร้องอย่าสับสนน้องดาวทำใจสิทำใจให้สงบแล้วจะดีขึ้นเองจะมองเห็นทางสว่างที่รอน้องดาวอยู่แล้วคนเราอ่ะไม่มีวันที่จะอับจนหากว่าใจสู้เขาปลอบโยนด้วยความปรานีมือซ้ายลูบไหล้ศีสารลอนเบาๆ แต่น้องดาวไม่สู้น้องดาวอยากตายอยากตายไม่อยากสู้หลอนซบหน้าลงเรี่ยวแรงไม่หลงเหลืออยู่เลยพี่รามอุ้มร่างนั้นไว้น้องดาวอย่าเพิ่งตายตอนนี้นะกลับไปหาคุณย่าก่อนกลับบ้านก่อนนะพี่จะพากลับบ้านน้องดาวหล่อนพยักหน้าในเวลาต่อมาไม่มีแรงเลยเมื่อเขาวางลงตอนจ่ายเงินค่าตรวจให้แก่หมอ ไม่มีความอายหลงเหลืออยู่อีกแล้วดวงดาวเหมือนหุ่นยนต์ที่เดินได้หล่อนเดินตามแรงประคองของเขาไปที่รถกระทั่งถึงบ้านคุณประพาพันมายืนคอยรับอยู่ที่หน้าประตูท่านเห็นหน้าลูกชายเห็นหน้าตาท่าทางของหลานสาวเท่านั้นท่านก็เดาออกแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นไปตามที่ท่านคาดเดาคุณย่กขาน้องดาวอย่าเสียใจดีใจสิลูก ดีใจนะอย่าเสียใจอย่าพร้อมเสมอที่จะทําทุกอย่างเพื่อน้องดาวเพื่อชีวิตที่จะเกิดมาอย่าได้อายใครเขานะที่นี่ไม่มีปากหอยปากปูรอกเราอยู่ห่างจากคนพวกนั้นไกลมากทีเดียวคนใจหินวัชเรศมองหน้าเพื่อนสาวที่ค่อนข้างจะบูดบึง้งวันนี้เขามานั่งอ้อนวอนเธออยู่ตั้งนานสองนานแล้ว วอนจนหมดน้ำลายไปตั้งมากมายแล้วปริษาก็ยังนิ่งเฉยอ,อยู่อย่างนั้นคนใจยักษนี่นายคุณตูเรื่องอะไรมาว่าฉันฮะจะไปไหนก็ไปสิมานั่งพูดอยู่ได้เรื่องนั้นน่ะฉันตัดสินใจของฉันเองไม่ต้องมาสอนมาวอนเว้าไปํำคาญแสนงอนไม่เข้าท่าคนเขาสับสนก็พูดออกมาอย่างนั้นใจคอเรา จะให้เขาตายไปเลยหรือ,อยังไงไม่ไปเยี่ยมเขาแน่นะไม่ไปฉันเกลียดเขาไปบอกเขาด้วยว่าฉันเกลียดเขามากขนาดไหนคนอะไรช่วยไม่ให้ตายแล้วยังจะมาอยากตายอีกเป็นคุณตูคุณตูจะว่าไงล่ะก็ต้องเป็นอย่างฉันเนี่ยแหละริษายังน้อยใจตะวันอยู่จนวันนี้วันที่ตะวันยังคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่น โรคพิสุราเรื้อรังของเขาไม่ใช่ว่าจะหายง่ายๆหมอบอกต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เวลานี้คุณลุงของเขามาดูแลกันแล้วเพราะจากวันนั้นเธอก็ไม่ยอมเข้าไปดูแลเขาอีกเลยเป็นเรานะเราก็ยิ้มเลยล่ละวัชเรศกลับว่าอย่างนั้นหน้าตาเฉยบ้านี่ไปซะไปฉันจะทำธุระข,ของฉันไม่มีวันที่ฉันจะไปใจอ่อนไปเยี่ยมเขาอีกหรอก ที่ไปวันนั้น่ะเพราะบังเอิญหรอกนะพูดถึงตรงนี้ริสาก็เสียงอ่อนลงไปมากวันนั้นหากเธอไม่ไปเขาจะเป็นอย่างไรนะอาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ปู่เป้ก,ก็คงไม่มีพ่อหรอกคุณแม่ครับเป๊อยากไปเยี่ยมคุณพ่อปู่เป้นั่งอยู่ห่างๆเมื่อเห็นคุณแม่มีแขกแต่ก็รู้ว่าคุณลุงมาทำไมพูดอะไรบ้างคุณแม่ใจร้าย ไม่ยอมที่จะไปเยี่ยมคุณพ่ออีกเลยไม่รู้เพราะอะไรนักหนาะเป๊ะคิดถึงคุณพ่องั้นก็ไปกับลุงนะลุงจะพาไปเองไม่เอานะฉันไม่ให้ลูกฉันไปริสาหน้างอทันทีปูเป้มองมารดายอย่างไม่เข้าใจเลยคุณจะไปก็ไปคนเดียวเถอะเอะริสาวัชรเรชชักจะโมโหแล้วเขาลุกขึ้นมองหน้าเพื่อน จะมากไปแล้วนะตัวเองไม่ไปใจร้ายแล้วยังจะไม่พอจะไม่ให้พ่อลูกเขาได้พบกันอีกปูเป้เขาก็รักพ่อเขาเราเป็นแม่ทำไมทำอย่างนี้เสียดายนะเสียดายที่วัชเรศพูดไม่ทันจะขาดคำคุณหญิงรัตนาก็เดินเข้ามาซะก่อนอะไรกันพ่อคุณคุณตู่ว่าใครอยู่ละเนี่ยแล้วนี่ท่าทางจะฆ่าฟันกันหรือเปล่า แม่จะได้ถอยไปก่อนคุณยายครับคุณพ่อไม่สบายมากอยู่กับคุณหมอเป้อยากไปเยี่ยมคุณพ่อแต่คุณแม่ไม่ให้ไปริษาคุณหญิงรับรู้เรื่องนี้ดีพอๆกับทุกคนนั่นแหละแต่ท่านตัดสินใจแทนลูกสาวไม่ได้เรื่องอย่างนี้เจ้าตัวต้องตัดสินใจเองคุณแม่คะลูกสาวมองหน้าลูกชายตัวน้อย แกไม่ยอมมองมาสบสายตาด้วยเลยสงสารปูเป้มากเหมือนกันแต่ก็หมั่นไส่คนที่เป็นพ่อของปูเป้มากเหมือนกันนั่นแหละแม่ว่านะหากริษาไม่ไปก็ให้ตาเป้ไปกับคุณตู่เขาดูแลหลานได้หรือเปล่าท่านหันไปถามวัชเรศที่นั่งลงอย่างเก่าแล้วได้ครับได้สบายมากเลยตาเป้ไปแต่งตัวแล้วไปกับคุณลุง เขาไม่มองหน้าเพื่อนแต่มองหน้าปูเป้แทนคุณยายตกลงว่าให้เป้ไปนะครับเด็กน้อยไม่กล้าไปในสีทีเดียวแกมองหน้าคุณยายสลับกับการมองหน้ามารดาที่มีสีหน้าค่อนข้างบึง้งจ้ะอยายให้ไปแต่คุณแม่เอาละจ้ะเมื่ออยากไปนักก็ไปเถอะแม่อนุญาตแล้วไปได้ แล้วลูสาก็ลุกขึ้นเดินไปจากตรงนั้นทันทีวัชเรศมองตามร่างนั้นไปสายหน้ากับตัวเองช้าๆไม่พูดสักคำหนึ่งคุณตู่เราจะทำอย่างไรให้คนสองคนนี้เขาดีกันได้นะคุณหญิงรัตนาพูดออกมาตรงๆเมื่อรับร่างลูกสาวไปแล้วท่านนั่งลงใกล้ๆกับเขาปูเป้วิ่งไปหาพี่เลี้ยงแกแล้วคงยากมั้งครับ เออหรือว่าจะง่ายก็ไม่รู้สิเข้าเองก็สับสนเหมือนกันเอ๊ะพูดยังไงล่ะเนี่ยพูดแบบนี้ชอบกลนนะตกลงว่ายังไงง่ายหรือยากหากว่ายากนักเราก็ต้องช่วยกันสิเขาว่าสองแรงแข่งขันนะครับสองแรงแข่งขันแต่เอาเข้าจริงผมเลขคนเดียวนะเนี่ยวัชรเรศมองหน้ามารดาของเพื่อน เมื่อกล่าวออกมาอย่างนั้นเอาเธอนาะแม่ช่วยรับรองว่าไม่เละหรอกเราช่วยกันก่อนจะโดนแม่จะช่วยห้ามทับก่อนเชื่อเธอว่าแม่ช่วยได้คุณหญิงมองหน้าเขาที่สุดวัชเรศก็พยักหน้าตกลงครับเอาเป็นว่าเราช่วยกันคุณแม่กับผมนายวัชเรศคนนี้แม่พูดซะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเชียวนะเรานี่ เอาละพาหลานไปได้ได้เรื่องได้ราวยังไงค่อยมาคิดกันอีกทีหนึง่งแต่ต้องเร็วที่สุดนะจ๊ะอย่าวางแผนนานเมื่อไหร่ดีครับพรุ่งนี้เลยจ้ะไม่ต้องตกใจปัญญาอยู่กับตัวจะกลัวอะไรไปแล้วกลับมาแม่ก็ว่าได้เรื่องแล้วแม่เสื้อหัวคุณนาคุณตู่ปูเป้วิ่งเข้ามาเกาะหน้าเกาะหลัง แล้วครับครับคุณลุงเป้กว่าว่าคุณพ่อจะตายไปซะก่อนที่ผมจะไปเพราะคำพูดนั้นแทๆ้ๆที่ทำให้วัชเรศนึกอะไรบางอย่างออกมันแวบ,บๆเข้ามาในสมองเขาในนาทีนั้นเองพิตะวันครับเข้าพาเด็กน้อยมายืนที่หน้าเตียงคนไข้วันนี้ตะวันนอนอย่างสบายแล้วไม่มีสายน้ำเกลือรุงรังเหมือนเมื่อแรกๆคุณพ่อเป้มาเยี่ยม เสียงวัชเรศและเสียงลูกชายทำให้ตะวันลืมตาขึ้นเขาไม่ได้หลับแต่อย่างใดหากแต่นอนหลับตานิ่งๆอยู่อย่างนั้นสมองคิดอะไรเรื่อยเปื่อยคนที่เขาคิดถึงมากที่สุดเวลานี้คือริสาแทนที่จะเป็นดวงดาวเหมือนก่อนเก่าริสาน้อยใจที่เขาพูดว่าอยากตายเธอจากไปตั้งแต่วันนั้นป่านนี้ยังไม่กลับมาเยี่ยมเขาเลยมีเพียงวัชเรศคนเดียวเท่านั้นที่มาที่นี่ เกือบจะทุกวันเลยทีเดียวส่วนคุณลุงเขานั้นนอนเฝ้าเขานอนอยู่ที่ห้องนี้เลยมาหาปู่ก่อนลูกศักดิ์สิทธิเดินออกมาจากห้องน้ำวัยขนาดนี้เขาก็ยังเดินได้อย่างแข็งแรงไม่มีวิแววของความชราจะมาเยือนเลยคนในตระกูลนี้ไม่ตายแต่เมื่ออายุอย่างน้อยๆก็ตายยากทีเดียวอย่างคุณประภาพันนั่นอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรง เดินเหินคล,นล่องแคล่วเปตะวันเดี่ยวหาใครคนหนึ่งเขายังหวังว่าริสาจะอภัยให้เขามาเยี่ยมเขากับลูกในวันนี้แต่ไม่มีแม้เงาของเธอเลยแม่เราไม่มาด้วยเหรอลูกคุณแม่ยังแสนงอนอยู่คุณลุงว่าอะไรก็ไม่ยอมฟังทะเลาะกันด้วยคุณยายให้เป้มา เขายังน้อยใจอยู่นะพี่วันแต่อย่าห่วงเลยพรุ่งนี้ผมจะพาเขามาจนได้อย่าเลยคุณตู๋ตะวันสายหน้าผมเขายาวมากจนดูรุงรังเกือบเดือนแล้วที่นอนอยู่อย่างนี้เขาไม่มีแรงใจเลยในเมื่อเขาไม่มาเราก็อย่าไปบังคับเขาเสียงของตะวันหน้าสงสารตาเขาเหมอมองเพดานอย่างเลื่อนลอยริสาโกรธนานอย่างนี้เชียวหรือ คุณพ่อหายไวไวๆสิครับแล้วก็ไปโอ oh, คุณแม่คุณแม่น่ะโอ oh, เดี๋ยวเดียวก็หายแสนงอนแล้ววันนี้ยังแสนงอนอยู่คงอยากให้คุณพ่อไปงอ้อปู่จะไปง้อเองดีไหมศักิ์สิทธิ์มองหน้าวัชเรศร่ำร่ำจะไปเองตั้งหลายครั้งแล้วแต่ติดที่ว่าถนนหนทางในกรุงนั้นไปไม่ค่อยถูในชิดนั่นก็ไม่ได้มาด้วย อย่าเลยครับพรุ่งนี้ผมจะพามาด้วยแน่ๆแ,แต่ไม่แน่นะอาจจะมาเองก็ได้วัชเลศยิ้มในหน้าเมื่อนึกบางอย่างปัจจุบันทันด่วนใครที่ว่ามาริษาเหรอคุณตู่อย่าพูดให้พี่ดีใจเล่นเลยปล่อยไปเถอะนะไว้พี่หายพี่จะไปหาเขาเองตะวันว่าเชื่อผมเธอครับผมบอกว่ามาก็ต้องมา เอาเท่าไหร่วะคุณตูศักดิ์สิทธิ์มองหน้าวัชเรตตาเป็นประกายทีเดียวเปียกระป๋องสักสองโหลไหวไหมสมบายชายหนุ่มถูมือตัวเองพรุ่งนี้เขาได้เบียแน่ๆไม่เชื่อคอยดูสิบทที่ห8ตายไปเลยริสาขมวดคิ้วนิ้วหน้าใส่วัชเรศเมื่อเขามายืนทำหน้าเศร้าตาเศร้าอยู่ตรงหน้า พร้อมรายงานว่าพี่ตะวันอ่ะเป็นเอามากแล้วอาการหน้าพี่ตกมากทีเดียวพูดไปเล่นน่ะคนจะตายไม่ยอมที่ไปดูใจเลยหรือไงวัชเรศเกาท้ายถอยแกรกๆนึกในใจว่าวันนี้โอดได้เบียรแน่อุตสาห์พนันกันไว้กับคุณลุงศักดิ์สิทธิ์ก็บอกแล้วไงให้เขาตายไปจะได้สมใจเขาเขาอยากตายนักไม่ใช่หรอนี่ เราจะพูดกันเรื่องนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยคุณตู่ฉันเบื่อมากแล้วนะไปไหนก็ไปเถอะหรือว่าจะไปนั่งนอนดูใจเขาก็ไปซะก่อนเดี๋ยวเขาจะตายไปโดยไม่ทันได้ดูใจริสาถามจริงๆเถอะไม่รักเขาบ้างหรือไงทําไมไม่นึกถึงวันก่อนๆบ้างวันที่เคยรักกันรักนักรักหนาะให้อภัยเขาสักทีสิเขาจะได้หายเร็ว ริสาหันขวับตาเบาใส่เพื่อนทันทีนั่นไงออกมาแล้วคนโกหกวางแผนมาหลอกฉันอย่านึกว่าฉันจะโง่นะว่าเรศรู้สึกตัวว่าพลาดไปถนัดแต่เขาหรือจะยอมรับว่าพลาดเขามองหน้าริสานิ่งๆไม่สนใจในการรู้เท่าทันของเธอก็ตามใจเธอนะริสาแล้วอย่ามาว่าฉันไม่เตือนแต่แรกไม่ได้นะฉันจะไปละ ไปเฝ้าดูเขาตายไม่เชื่อก็ไม่ว่าเลยจะให้เชื่อคนกระล่อนอย่างเนี้ยเหรอก็แรมออกมาให้รู้แล้วว่าอยากให้ฉันไปเขาจะได้หายเร็วๆคุณน่ะมันพวกเขาเต็มที่ไม่ใช่พวกฉันไม่เคยรู้หรอกว่าเวลาที่ฉันเจ็บอะ่ะมันเป็นยังไงแค่ไหนเอาล่ะเอาล่ะวชเลศลูกจากที่นั่งอยู่พยายามที่จะภาวนาให้คุณหญิงรัตนา โปลมาในนาทีนี้เถอะคุณหญิงพูดง่ายกว่าลูกสาวหลายเท่านักไม่ต้องมาว่าจะไปละแล้วก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกเลยระหว่างเราสองคนจำเอาไว้นะริสาฉันจะไม่มาที่นี่อีกอ๋อเดี๋ยวนี้พูดฉันพูดเธอแล้วเหรอไปเลยไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาอีกก็ได้ปากว่าแต่แจริสาก็ไม่ดีเท่าไหร่นัก ท่าทางวัชเรศโกรธมากหรือว่าตะวันจะเป็นมากจริงๆเขาจะตายไปแน่แล้วจะไม่มีการมาที่นี่อีกเขาเก้าวไปจากตรงนั้นตรงไปที่ประตูไม่หันมามองหน้าริสาอีกแล้วแม้สักแวบหนึ่งแล้วเงาเขาก็หายไปจากบ้านของริสาคุณแม่ครับปูเป้เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเขาแต่งกายอย่างเรียบร้อยน่ารักสมวัย เป็นอะไรไปครับคุณแม่นั่งหน้าเศร้าจังเลยเด็กน้อยเข้ามากอดเอลมาดาเอาไว้หรือว่าใครขวาว่าคุณแม่ครับคุณลุงไปไหนหรือว่าคุณลุงว่าคุณแม่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกลูกคุณลุงอ่ะไม่ได้ว่าแม่หรอกหญิงสาวสายหน้าช้าๆตาเหมื่อไปไกลไม่สนใจว่ามานดานั้นจะมายืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่หน้าประตูห้องนั้นแล้วใครครับใครทำไมคุณแม่ไม่มีใครทำไมหรอกลูกแม่ลิสาก้มหน้ามามองลูกชายเห็นแววตาแปลวแหววก็ถอนใจยาวๆออกมาเป้แม่เบื่อเบืเ่อเบืเ่อเป้หรอครับหน่าเสียไปเลยเมื่อมองหน้ามารดาไม่ใช่หรอกลูกเออแน่ย ออกไปเล่นที่สนามเธอลูกแม่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆริสาบอกลูกด้วยเสียงเนื่อยๆอ,อกใจห่อเหี่ยวอย่างประหลาดไม่มีความสุขหลงเหลืออยู่เลยแม้สักกระพีกริ้นเบื่ออะไรกันอย่าริสาเสียงหนึ่งดังมาริสาหันไปทันทีเพราะเสียงนั้นค่อนข้างจะดุมากอยู่สักหน่อย มารดานั่นเองที่อยู่ตรงมุมประตูท่านก้าวเข้ามาเมื่อลูกสาวหันไปเห็นแกคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วมันจะแก้ปัญหาได้งั้นหรือหืมคุณแม่แกไม่มีหัวคิดซะเลยนะโตจนป่านนี้แล้วแม่น่ะพยายามชี้แนะและพยายามที่จะไม่พูดเพราะคิดว่าจะตัดสินใจในทางที่ดีเองได้แต่จนวันนี้แกก็ยังไม่ดีขึ้นเลย จมอยู่กับความคิดเก่าๆไม่เข้าท่าคุณแม่ริสาหน้าเผืดสลับแดงเรือแววตาค่อนข้างตื่นตกใจไม่คิดว่ามารดาจะกล่าวออกมาได้อย่างนี้นี่หล่อนทำไม่ถูกอย่างนั้นหรือใจแก่เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ต่างกันจังเลยนะมันเป็นเพราะอะไรเพราะความแค้นงั้นเหรอริสาแม่จะบอกให้นะว่าความแค้นนั้นไม่มีทางที่จะทำให้คนเป็นสุขได้ ไม่ว่าจะทั้งทางใจหรือทางกายอาภัยได้ทำไมถึงไม่อภัยนั่นนะ่ะพ่อของลูกเรานะคิดซะให้ดีทุกถ้อยคำของคุณหญิงรัตนาผู้เป็นมารดานั้นเหมือนคมมีดที่กรีดเข้าไปในดวงใจริษาน้ำตาเรียนไหลไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากบางๆคุณยายครับอย่าดูคุณแม่ ปูเป้กอดมารดาของแกเอาไว้ท่าทางปกป้องจนเด่นชัดเห็นไหมคุณแม่ร้องไห้คุณยายอย่าดูคุณแม่นะครับเป้สงสารคุณแม่คุณหญิงรัตนามองหน้าลูกสลับหลานกัดรืมฝีปากจนเจ็บก่อนจะหันกลับออกไปจากห้องนั้นเยริสาใจดำนักป่าน,นี้ตะวันเป็นอย่างไรนะคงอาการหนักไม่งั้นนายวัชเรศคงไม่มาตามริษาอย่างนี้หรอก แต่ยายริสาก็ไม่ยอมที่จะไปมันน่านักลูกคนนี้เราจะไปเองก็ไม่เหมาะสมเลยคิดไปคิดมาคุณหญิงก็สายหน้ากับตัวเองตันไปหมดทุกทางเลยยังไงคุณตู่เอาหรือ,อยังหลับเบียนะแต่เอถ้าทางจะไม่ได้กระมังวันนี้นะเสียงศักดิิ์สทธิ์ดังอย่างล้อๆเมื่อเห็นฝ่ายนั้นเดินหน้าบูดบึ้งเข้ามาในห้อง ที่ตะวันนอนรักษาตัวอยู่คนป่วยนั่งพิงหมอนอยู่บนเตียงหน้าตาดีกว่าวันแรกๆอย่างมากมายคุณตูแตะวันมองร่างของวัชเรศแล้วก็มองไปทางด้านหลังใจเขาหมน่นเมื่อไม่เห็นว่ามีร่างริษาเดินตามมาอย่างที่เขาวาดหวังเอาไว้เขาไม่มาเหรอครับทำไมเสียงที่ค่อนข้างสั่นเครือนั้น สะเทือนใจทั้งวัชเรศและศักดิ์สิทธิ์ต่างมองหน้ากันอย่างอัดอั้นตันใจวัชเรศเดินไปทางด้านหนึ่งในด้านนั้นเป็นโต๊ะว,วางอาหารและขนมผลไม้แหมหิวจังเอาเลยคุณตู่ทานตามสบายเลยลุงไปหาซื้อมาเองเมื่อเช้านี้แอปเปิลนั่นน่ะมาจากใต้นะจากใต้ไหนก็ไม่รู้ แม่ค้าเขาว่าก็ว่าตามเขาเออตะวันทานแอปเปิ้ลซะหน่อยไหมหลานลุงจะปอกให้ผลไม้จะช่วยให้เราหายเร็วแข็งแรงด้วยนะตะวันนิ่งไปเขารู้ว่าทั้งสองคนเสแสร้งไปทางอื่นไม่ประสงค์จะพูดเรื่องที่เขาสะเทือนใจริษาไม่มาแน่เพราะวัชะเรศรับปากมั่นเหมาะแล้วว่าจะพามาให้ได้แต่แล้ววัชะเรศก็มาคนเดียว ไม่มีแม้เงาของคนที่เขาต้องการให้มาริสาตัดขาดเขาแน่แล้วหรือนี่ใจดำมากขนาดนี้เพราะเราหรือว่าเพราะอะไรทำไมริสาไม่ให้อภัยเขาสักทีเนอพพิวันแอปเปิลนะครับวัชรเรศมองหน้าตะวันอย่างสงสารเขาปอกแอปเปิลมาส่งให้อย่างเอาใจอย่าริสานะไม่น่าใจดำขนาดนี้เลยไม่หรอกคุณตู ตะวันสายหน้าเขาค่อยๆเลื่อนตัวลงมาจากที่นั่งแล้วเวลาต่อมาเขาก็นอนคลุมหน้าตาจนมิดหมดตะวันนั่นจะนอนหรือหลานครับผมอยากนอนคนเดียวหลานเอ้ยจะได้ประโยชน์อะไรที่ทำอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจเลยนะนั่นผ้าที่คลุมหน้า ถูกเลื่อนลงมาที่คอตะวันมองหน้าลุงของเขาแล้วคุณลุงจะให้ผมทำยังไงล่ะครับร้องไห้หรือว่าหัวเราะตะวันให้ผมอยู่อย่างนี้ดีกว่าครับคุณลุงดีกว่าผมจะทำอย่างนั้นผมทำไม่ได้แค่นี้ผมขอแล้วเขาก็คลุมผ้าปิดหน้าปิดตาใหม่วัชรีศสบตาศักดิ์สิทธิ์ต่างถอนใจยาวๆพร้อมกัน มีเสียงรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านรีสากำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่จึงไม่ได้ยินแต่คุณหญิงรัตนาได้ยินและได้เห็นเพราะนั่งเล่นกับหลานชายอยู่หน้าบ้านมีลูกสุนัขสีขาวสองตัววิ่งเล่นอยู่ไม่ห่างใครนะมาแท็กซี่พอเปิดประตูออกร่างของชายสูงอายุคนหนึ่งก็ก้าวลงมามีไม้เท้าติดมือมาด้วยแม่จะถือไม้เท้าแต่ท่าทางของคนถือ ไม่ได้แก่จนต้องอาศัยไม้นั้นเลยถือมาเล่นโกโก้มากกว่าคุณหญิงเปิดประตูหน่อยผมแวะมาเยี่ยมศักสิิ์ตะโกนไม่ดังนักเพราะไม่ได้อยู่ห่างกันเท่าไร่ตายเนื่อนคุณหรอกหรอคะพอเห็นว่าเป็นใครคุณหญิงก็รีบเดินแกม้วิ่งมาเปิดประตูรัวให้พลางนึกว่ายายริษาเอ้ยทำให้คนแก่คนเฒ่าต้องมาเดือดร้อน ไม่เข้าท่าเลยไม่มีอะไรมาฝากเลยอยากจะมาก็มานะนี่โถคุณไม่น่าเดือดร้อนมาเลยคิดถึงกันก็น่าจะโทรมาหาก็ได้เชิญเข้ามาก่อนเอถอะค่ะทานน้ำเย็นๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะตาเป้ปู่ชวดมาทำไมไม่มาไหว้มาหาละลูกปู่เป้วิ่งมาหาศักดิ์สิทธิ แกไ่ว้ตามประสาเด็กก่อนจะวิ่งเข้าไปรายงานริสาผู้เป็นมารดาใครมานะตาเป้ริสาละจากพวังเมื่อลูกชายวิ่งเข้ามารายงานหญิงสาวได้ยินแว่วว่าคุณปู่มาแต่ไม่ถนัดนักก็เลยหันมาถามใหม่เพื่อให้แน่ใจคุณปู่ช่วยไงครับคุณปู่ท่านมาคุณลุงศักดิ์สิทธิ์ริสาลูกจากที่นั่งอยู่ เดินออกมาทางด้านหน้าพบว่ามารดากำลังพาศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วกำลังตรงไปที่ห้องรับแขกสวัสดีค่ะคุณลุงบุญรักษานาะริษาหาอะไรมารับรองคุณลุงสิริษาท่านมานเหนื่อยๆนะลูกน้ำเย็นดีที่สุดอาหารหนะักเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะคุณโอ้ยอย่ามาเดือดร้อนกันนักเลยครับ ที่มานี่ไม่ได้มาทานหรืออะไรหรอกมาธุระสำคัญมันต้องมาเองศักดิ์สิทธิ์ไม่มีที่จะพูดอ้อมค้อมนีสัยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้ที่มาก็เพราะหลานชายที่เหลืออยู่คนเดียวนั่นแหละเวทนามันนักวันๆเอาแต่นอนคลุมโปงถามอะไรก็ได้แต่ตาลอยแล้วอย่างนี้จะหายได้อย่างไรถ้าจะบ้าไปซะก่อนเป็นแน่แท้ ต้องลงทุนมาเองไม่งั้นคงไม่ได้เรื่องคุณตู่เองยังไม่ไหวไม่ได้เรื่องเลยน้ำค่ะคุณลุงริสาเอาน้ำใส่แก้วใหญ่มาให้เบื้องหน้าทาทางน้ำนัน่นน่าดื่มมากศักดิ์สิทธิ์มองหน้าหลานสะพ้ายสลับกับแก้วน้ำแก้วใหญ่นั้นก่อนจะว่าอืม・ขอบใจมากนะสำหรับน้ำนี่ก็มีน้ำใจดีนี่นาว่าแต่ทำไม ใจถึงได้ดำนักหนาะสามีกำลังจะตายทั้งคนกลับทำนิ่งดูได้เออริสาพงะไม่นึกว่าจะพบเหตุการณ์และคำพูดอย่างนี้ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตะลึงงานไปศักดิ์สิทธิ์หันมาทางคุณหญิงรัตนาไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไรแล้วในเวลานี้อยากจะพูดมานานแล้วนี่นาเอาให้รู้เรื่องกันไปเลยวันนี้ คุณหญิงลูกสาวคุณหญิงใจร้ายนักนะนี่หากเจ้าหลานชายผมตายไปก็คงตายตาไม่หลับพราะน่าจะเวทนามันบ้างให้อภัยกันสักหน่อยไม่ได้หรือไงเอหรือว่าคุณหญิงจะห้ามไม่ให้ลูกสาวไปไปเยี่ยมอดีตผัวมันเพราะอะไรกันเล่างานนี้นะ่ะแม่คุณพูดอะไรอย่างนี้คะที่นี่บ้านอีชั้นนะเนี่ยบ้านใครก็ไม่สำคัญรอก คนอย่างผมเวลานี้นะเหมือนหมาที่จนตรอกอ้าวพูดกันอย่างเปิดอกเลยละที่มานี่เพราะเวทนาหลานชายผมก็พ่อเจ้าปูเป้นั่นแหละมันกําลังจะตายเอหรือว่ามันจะบ้าก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นมากจะเอายังไงขอร้องละจะกราบก็กราบนะหากว่าจะให้ทำ ผมทำได้กราบสักสองสาทีเพื่อต่อชีวิตให้หลานชายผมเสียงของศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เล่นๆเ,เลยและท่าทางก็แข็งแข็งอีกด้วยสองแม่ลูกเลยพูดอะไรไม่ออกได้แต่มองตากันแล้วก็มองที่พื้นตรงหน้าสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นริษาใจคอเรานะ่ะจะปล่อยให้มันตายอย่างทรมานหรือไงบอกลุงมาสิ ลุงจะได้ทราบซึ้งเอาไว้ในใจลุงนี่บอกมาแล้วลุงจะได้ไปสัทีคุณศักดิ์สิทธิ์นี่ร้อนมาจากไหนคะคุณหญิงรัตนาเพิ่งจะพูดออกมาได้มองหน้าศักดิ์สิทธิ์เมื่อกล่าวออกมานั่งให้ใจเย็นก่อนค่อยพูดก็ได้นี่ดูสิลูกสาวอิชันหน้าซีดหมดแล้วซีดเพราะอะไรดีใจหรือว่าเสียใจที่ผัวจะตาย ยิ่งพูดก็ยิ่งชีช้ำแทนเจ้าตะวันคนเรานะ่ะนะมันต้องมีการพลาดพลั้งไม่มีใครหรอกที่จะเดินอยู่บนความดีความถูกต้องตามใจใครได้ตลอดชีวิตมันก็ต้องพลาดต้องพลั้งเห็นใจมันเถอะเรื่องที่ผ่านมานั่นเออหรือว่าไม่เห็นใจก็ขอแรงเถอะขอแรงไปยืนที่หน้าเตียงมันหน่อยมันจะได้ตายตาลับ คุณลุงคะริสาเม้มปากสะเทือนใจมากเหมือนกันเมื่อได้ยินเรื่องราวของอดีตสามีคุณลงุงว่าไงว่ามาเลยตกลงว่าไม่ไปนะไม่ว่าลุงจะกราบก็แล้วขอร้องก็แล้วเอาเถอะลุงไม่มีปัญญาไปว่าอะไรใครได้ไม่ว่าคุณหญิงทำเสียงสูง มองหน้าศักดิ์สิทธิ์เหมือนจะค้อนนี่ขนาดไม่ว่านะคะถ้ามีปัญญาจะซักแค่ไหนยังไงศักดิ์สิทธิ์ทำไม่รู้ไม่ชี้เลยเมื่อกล่าวประโยคนั้นคุณหญิงเหรอที่ห้ามลูกสาวไม่ให้ไปเยี่ยมผัวเขานะ่ะไปกันใหญ่เลยนี่คุณดื่มน้ำเข้าไปหน่อยเถอะอารมณ์จะได้เย็นลงบ้างหูอีชั้นชาหมดแล้วนะคะเนี่ยอะน้ำค่ะน้ำเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกที เขายกแก้วน้ำดื่มอย่างว่าง่ายพอดื่มได้สักครึ่งแก้วก็วางลงเอมันจะตายไหมนี่ดื่มน้ำที่บ้านเขานี่น่กก็อาจจะตายละค่ะเอาละ่ะเรามาว่ากันดีๆคุณมาว่าอีชันได้ยังไงคะว่าอีฉันไม่ให้ลูกสาวไปเยี่ยมนายตะวันนั่นเออแล้วคุณหญิงห้ามเขาจริงหรือเปล่าเล่าศักดิ์สิทธิ์ย้อนถามตาวาวเลยทีเดียวไม่เคยนะคะ ไม่เคยห้ามเขาเลยสนับสนุนด้วยซ้ำไปอ้าแล้วทำไมหนูไม่ไปล่ะหนูเออรีสาตอบไม่ได้ไม่กล้าที่จะตอบคุณลุงคุณลุงนี่ก็ใช่ย่อยซะเมื่อไหร่ล่ะท่าทางเดี่ยมคููแพร,ว,พรวเชียวละ